ความยากที่สุดเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับชีวิตที่มันยากๆเราเปรียบเทียบกับการเข็นครกขึ้นภูเขาใช่ไหมเข็นครกขึ้นภูเขานี่ยากไหมคะยากนะเข็นครกขึ้นภูเขาแต่เรื่องต่อไปนี้แบกน้ำขึ้นภูเขาโอ้โหไม่รู้จะยากหรือเปล่าไปดูชาวบ้านเขานะคะเขาจะพยายามแบกน้ำขึ้นภูเขาไปทำไมไปทำอะไรแล้วจะต้องแบกเป็นน้ำเท่านั้นหรือหนุ่มๆสาวๆเอาน้ำถังขนาดนี้นะคะ18ลิตรใส่หลังอ้าวใส่หลังปุ๊บแล้วก็ขึ้นเขาไปค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะเอาไปบริการนักท่องเที่ยวเหรอฮะไม่ใช่เดี๋ยวให้เดินนะคะเดินขึ้นเขาไปเยอะนะนี่สูงชันด้วยครับประมาณสัก2กิโลครึ่งนะแต่เป็นทางขึ้นเขานะคะต้องใช้วิธีแบกถังแบบนี้นะแบกถังใส่หลังแล้วก็ปีนไม่มีวิธีอื่นแล้วต้องแบกค่ะถ้าวิธีอื่นถ้าจะลำบากเพราะว่ามือเราต้องว่างสำหรับการปีนป่ายด้วยโอ้โหดูค่ะแต่ละคนนะคะน่าจะลำบากกว่าเข็นครกนะยากไหมพอกันละครับแต่มีที่มาที่ไปค่ะคุณผู้ชมคะกลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องการเอาน้ำขึ้นไปเลี้ยงสัตว์ข้างบนเอ้าเหรอใช่เขาเรียกว่าป่าเขาสมโพธินะคะตั้งอยู่ที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนื้อที่ 8,400 กว่าไร่นะคะเป็นภูเขาหินปกคลุมไปด้วยป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยแหละของจังหวัดลพบุรีแล้วก็สามารถที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเทใส่แหล่งน้ำธรรมชาติเอาไว้เพื่อหน้าแล้งน้ำที่มันแห้งๆเนี่ยจะได้มีเพียงพอสำหรับสัตว์ป่าโอ้ไม่งั้นสัตว์ป่าก็จะต้องลงมาข้างล่างใช่น่ารักมากเลยค่ะเขาถ้าเขาลงมาเนี่ยเขามาหาอาหารก็มากินพืชไร่ชาวบ้านอีกเดือดร้อนใช่ไหมคะชาวบ้านรอบๆภูเขาเขาก็เลยคิดกันว่าจะทำยังไงที่จะสร้างสิ่งข้างบนเนี่ยให้มันครบครับก็มีการลำเลียงเอาขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะไปถึงก็เขาจะมีบ่อที่เขาทำขึ้นมาลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อกักเก็บน้ำอาจจะทำด้วยหินด้วยปูนแล้วก็ว่าไปนะคะให้มันไม่ซึมแล้วก็เทเลยจ้ะนี่เขาเอาพลาสติกรองด้วยเนาะเอาพลาสติกรองนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไหลลงที่ต่ำหมดนะคะเทลงไปเลยค่ะไม่งั้นจะเป็นการสูญเปล่าเลยนะฮะค่อยๆเทกันไปนะคะว่ากันว่าตรงนี้เนี่ยเขาสมโพธิ์เนี่ยนะคะมีสัตว์ป่ามากกว่า200ชนิดเลี้ยงผาก็มีคุณกำพูหมีควายก็มาโอ้ดีฮะข้างแว่นลิงค้างคาวแม่นหมาจิ้งจอกเสือปลาเสือไฟแมวป่าไก่ฟ้าไก่ป่านะคะครับโอ้โหเป็นแบบพื้นที่ที่น่าศึกษาเรียนรู้อย่างมากโอ้ได้ทั้งหมด 4,320 ลิตรนะคะครับ240แกนลอนแกนลอนละ18ลิตรเป็นโครงการที่ดีมากน่ารักน่าชื่นชมน่าชื่นชมอันนี้เข้าท่านะครับทำแบบกองทัพมดนะคะแล้วก็ภูเขาอื่นๆนะฮะที่มีสิงสารสัตว์เดือดร้อนอะไรพวกนี้นะลองทำแบบนี้ดูแล้วทำโครงการคล้ายๆอย่างนี้ก็เข้าท่าดีนะฮะค่ะ